มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพี่ติ๊กโพสต์ยินดีน้องยอดยงศิลป์ทำเอาแฟนๆเป็นปลื้มกันสุดๆนะคะหลังมีข่าวว่ายอดยงศิลป์หรือว่าน้องยอดอดีตดาราเด็กชื่อดังที่ตอนนี้นะคะโตเป็นหนุ่มแล้วได้เป็นสมาชิกของกลุ่มเด็กฝึกในค่ายดังที่เกาหลีค่ะต้นสังกัดของไอดอลชื่อดังระดับโลกอย่าง BTS นะคะซึ่งก็มีพี่ๆในวงการที่เคยร่วมงานกับยอดออกมาโพสต์แสดงความยินดีกันเพียบเลยค่ะล่าสุดนะคะพี่ติ๊กเจษฎาพรก็ได้โพสต์ภาพคู่กับน้องยอดในอดีตนะคะตอนที่ฟิตติ้งละครสิงห์ในซีรีส์เลือดมังกรเมื่อราว7ปีก่อนพร้อมข้อความว่าดีใจกับน้องยอดด้วยนะครับในวันที่ได้เดินตามความฝันของตัวเองซึ่งในตอนนี้กำลังเป็นสมาชิกเด็กฝึกในค่ายของ Big Hit Music ยอดยงศิลป์แต่ว่างานนี้นะคะคอมเมนต์ส่วนใหญ่กลับโฟกัสไปอีกจุดหนึ่งมองว่าน้องยอดโตขึ้นเป็นหนุ่มหล่อแล้วแต่ทำไมพี่ติ๊กยังหล่อเหมือนเดิมเป๊ะเป็นแวมไพร์หรือเปล่าหล่ออมตะมากจริงๆขณะที่หลายคนก็มาร่วมแสดงความยินดีกับก้าวสำคัญนี้ของน้องยอดกันด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ